ส่วนตรงนี้ก็คือ moving coin นะครับส่วนย่าน 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์นั้นจะไม่ผ่าน R นะครับจะไม่มาผ่าน R ลงตรงนี้เหมือนใน3ตัวนี้เหมือน3ย่านนี้มันจะวิ่งนะครับเมื่อเราบิดดีเทคเตอร์มาที่ย่าน 0.1 50 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์ตรงนี้นะครับมันจะแตกกันอย่างนี้นะครับทำให้จุดนี้มันก็วิ่งมาทางนี้ครับมันไม่มาลงมาทางนี้นะครับเพราะมันจะไม่มีความต้านทานไม่มีคือมันจะไม่มี R นะครับไม่มีรีซิสเตอร์แบบนี้คือมันจะไม่ใช้รีซิสเตอร์นะตรงนี้ไม่ใช้รีซิสเตอร์เพื่อมาลงตรงนี้ไม่ต้องแล้วเมื่อเรามาย่าน 0.1 เมื่อเรามาย่าน 0.1 โวลต์ 50 มิลลิแอมป์นะครับมันจะไม่ต้องมาแล้วมันจะวิ่งตรงเลยวิ่งมานี่ครับผ่านขดลวด moving coil นะครับแล้วก็ลงมาที่สายสีเหลืองนี้นะครับแล้วก็วิ่งมานี้เหมือนเดิมก็วิ่งมานี้ครับผ่านฟิลแล้วมาที่สายลบคอมผ่านฟิลแล้วมาที่สายลบคอมนะครับครบวงจรเข็มตีขึ้นทำไมไม่ต้องมาผ่าน 3K เพราะว่าย่านนี้ 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์เนี่ยมันกินกระแสน้อยมากดังนั้นมันก็วิ่งตรงๆได้ไม่มีปัญหาส่วนเมื่อวิ่งมาถึงตรงนี้เมื่อวิ่งมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะผ่าน R นะครับ200โอห์มผ่าน R ตัวนี้แค่ค่า200โอห์มแดงดำเป็น5แถบสีนะครับดำสุดท้ายแปลว่าไม่มีค่าก็ไม่ต้องไปนับมันก็R 200ก็คือ200โอห์มแล้วตัวหลังเป็นน้ำตาลก็หมายถึงผิดพลาด 1% เท่านั้นตัวนี้น้ำตาลก็คือผิดพลาด 1% นะครับแดงดำก็สะอาดว่า200โอห์มผิดพลาด 1%ตามตัวสุดท้ายไม่มีค่าไม่ต้องไปอ่านมันก็แปลว่าไม่ต้องก็อ่านแค่3ตัว200โอห์มนั่นเองครับ200โอห์มไปไหนครับ200โอห์มมานี่เห็นไหมครับ200โอห์มมานี่คือผ่าน200โอห์มตรงนี้ครับวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ R 200โอห์มจะอยู่ตรงนี้มันจะวิ่งเข้ามานี่แล้วก็ผ่าน R 200โอห์มจากนั้นจึงค่อยเข้าไปที่ moving coil ตรงนี้สายสีแดงออกสายสีเหลืองเหลืองก็หมายถึงเหลืองที่แปะตรงริมเลยนะครับตรงนี้เพื่ออะไร R 200โอห์มนี้ทำหน้าที่อะไรครับ200โอห์มนี้ทำหน้าที่ให้ขดลวดหรือ moving coil นะครับได้ค่า 2K เต็มๆเพื่อที่จะได้วัดในย่าน 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์ได้แบบแม่นยำนั่นเองครับ 0.1 โวลต์หารด้วย 50 ไมโครแอมป์ก็ได้ 2K โอห์มครับตามสูตรนะครับตามสูตรหาค่าความต้านทานทีนี้เราจะมาพิสูจน์ว่ามันจะได้ 2K จริงหรือไม่ตามที่ผมบอกนะครับผมก็จะปรับมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มนะครับจากนั้นผมก็จะวัดไอ้เจ้า R 200โอห์มตรงนี้นะครับตรงนี้ผ่าน R 200โอห์มมาเข้าสายสีแดงผ่าน moving coil กดลวดนะครับแล้วออกเป็นสายสีเหลืองมาตรงนี้นี่นะครับจะต้องวัดได้ 2K พอดีครับว่าได้ 2.04K โอห์มวัดได้อะไรครับ2.04K โอห์มถือว่าถูกต้องครับวัดได้ 2K โอห์มนั่นเองถ้าเราไม่มี200โอห์มตัวนี้มันก็จะไม่ได้ 2K โอห์มนั่นเองทีนี้ผมจะวัดขดลวดอย่างเดียวโดยไม่วัดนะครับไม่ได้เอา R มาร่วม R ตัวนี้จะทำหน้าที่ adjust นะครับหรือเขาเรียกว่า R adjust คือปรับให้มันได้ 2K โอห์มอะไรประมาณนั้นทีนี้ผมก็จะวัดที่สายสีแดงกับสายสีเหลืองเลยนะครับเป็นการวัดขดลวดโดยตรงนะครับไม่ผ่าน R นะครับทีนี้ได้ 1.873 K โอห์มนั่นก็หมายความว่าขดลวดตัวนี้มีค่า 1.873 K โอห์มหมายความว่า moving coil ตัวนี้มีค่า 1.8 K นั่นเองครับดังนั้นเขาเลยต้องเอา R 200 โอห์มมาต่อ
อนุกรมอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ได้ 2K นะครับเนื่องจากย่านนี้เป็นย่าน 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์เมื่อ 0.1 โวลต์ตั้ง 50 ไมโครแอมป์หารมันจะได้ 2K ดังนั้นตรงนี้จะต้องได้ 2K ถ้าไม่งั้นก็ความแม่นยำก็จะตกไปครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ